ต่อกันที่ทีมชาติไทยนะครับมาโน่โพกิ้งเตรียมเรียก2นักเตะแข้งเสริมหลังพีรพัฒน์ นชัยยาและพรรษาเหมวิบูลย์ขอถอนตัวครับขณะที่วอริกส์เปิดตัวชุดแข่งลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับมาโน่โพกิ้งครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ร่วมเปิดตัวเสื้อวอริกส์ชุดแข่งขันประจำปี 2021-2022ประเดิมใช้ในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ AFF Suzuki Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนธันวาคมนี้สำหรับชุดแข่งขันนะครับ Warwick Faith Thailand National Team Kit มี4สีนะครับน้ำเงินแดงเขียวและสีงาช้างครับได้รับแรงบันดาลใจจากสเบ็ดกุญชรชาตินะครับหรือว่าช้างเผือกมีความสง่างามน่าเกรงขามแข็งแกร่งครับขณะที่มาโน่ครับได้เปิดเผยหลังจากพีรพัฒน์ นชัยยาแบ็คซ้ายจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่าและพรรษาเหมวิบูลย์กองหลังของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกรายที่ถอนตัวจากสภาพร่างกายไม่พร้อมครับมาโน่กล่าวว่าอาจจะดึงสุริยาสิงห์มุ้ยหรือฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์คนใดคนหนึ่งเข้ามาแทนครับส่วนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่จะแทนพรรษาอาจจะดึงปวีทันตเตมีเข้ามาแทนนะครับแต่รอหลังจบเกมไทยลีกในอาทิตย์นี้อีกครั้งครับ